สวัสดีท่านผู้ชมมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเราอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้ผมมีข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังมาแนะนำเนาะซึ่งว่าจะอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันบาสเต้แบบ4ลาวลีก1หรือการแข่งขันบาสเต้ลาวลีก1ฤดูกาล2022นี่ซึ่งว่ามีข่าวดีออกมาก็คือทางสหพันธ์บาสเต้แห่งชาติลาวก็มีการประกาศว่าสโมสรที่ว่าจะโฮมการแข่งขันบาสเต้ลาวลีก1นี่จะต้องมีพันธะแล้วก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะเข้าของการแข่งขันบาสเต้รายการระดับภาคพื้นอาเซียนและก็อาเซียนซึ่งรายการระดับซึ่งแชมป์สโมสรอาเซียนซึ่งเป็นรายการใหม่ในปี2023เนาะซึ่งเราจะไปเบิ่งพันธะและก็สิทธิ์สำหรับทีมที่จะได้แชมป์ไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ยาวของท่านวีเพชรศรีหาจักรประธานสหพันธ์บาสเต้แห่งชาติลาวและให้สัมภาษณ์ยาวๆกันเลยนะไปเบิ่งน้ำกันเลยเป็นปัจจุบันในการแข่งขันสมัครเป็นทั้งสองและเจ็ดสมัครสองเนาะสองที่เราเข้าคือเราจะเริ่มแข่งขันได้ในเดือนสามของปีสองพันสองนี้และในรายละเอียดหนึ่งนี้ปัญหาของสมัครสองที่สองแข่งจำนวนแข่งงานแข่งขันแบบที่ชนะเลยครับและหลังจากนี้รุ่นสืบทอดของเจ้าอีกสองรุ่นคือรุ่นแบบอายุตั้งโปรเจกต์ห้าปีอายุตั้งโปรเจกต์แปดปีนี่เป็นปัญหาของที่สมัครสองที่สองของเป็นขันรายลีกหนึ่งในบริษัทบาสเต้ที่ท่านเราที่ชอบเป็นอื่นในเจ็ดสโมสรที่ทำมีนี้สโมสรการแข่งของทั้งหมดมีสามสโมสรหลักหมายถึงว่ามีสโมสรแข่งเรื่องการที่แข่งจะกระตุ้นอยู่แล้วเนาะแล้วมีสโมสรที่ชนะทำมาใหม่ที่เป็นสโมสรกระตั้งสโมสรที่เราเป็นกระตั้งเนาะแล้วก็สโมสรที่เราเป็นหลงหมาเดี๋ยวทำสมัครทำมาแข่งในรายลีกหนึ่งเดี๋ยวได้ในสโมสรแข่งจะกระตุ้นอยู่แล้วในรายลีกหนึ่งเนาะทีนี้คือสองสโมสรที่มีเจ็ดสโมสรนะครับมันยึดในการยึดในลายนี้เราในเจ็ดสโมสรนี่นะครับแต่เราไปที่แข่งอยู่สามห้องนะครับบวกครับลายเอฟครับเป็นห้องที่สี่แล้วก็มีขั้นค่าต้องเป็นประมาณสองสโมสรสโมสรน้อยนะครับอันนี้ครับตัวชุดห้าปีการนี้ครับตัวชุดแปดปีอีกมีในขั้นค่าของสโมสรที่เป็นร้อยหรือหนึ่งนะครับครับมาแบบเรียงตัวเป็นครับเราเซ็นซิ่งนะครับเรียกว่าขั้นค่าไปเลยนับหินหนึ่งนี่จะมีแข่งอยู่เจ็ดสโมสรเจ็ดสโมสรจะมีสนามบ้านตัวเองคือโรงพยาบาลในสนามโรงพยาบาลแล้วก็แข่งฟุตบอลเดอะเจเจโรงพยาบาลเป็นจะต้องมาเยือนโรงพยาบาลจะหน่อยพบนัดแล้วก็ต้องไปเยือนธรรมชาติเจอยู่สนามน้องกับเจอยู่พบนัดแล้วจะอยู่สนามไปเมื่อจัดอีกพบนัดแล้วเรือนั้นก็เป็นเจอยู่น้องหลังกองทัพอีกพบนัดนี่ก็เราทีมสโมสรก็ไปกล้วยกันที่ไหนไปครับก็การแข่งขันรายลีกตั้งแต่เดือน3ที่ทําได้คือประมาณเดือน10กันเดือนตุลาคมครับคิดว่าได้ชนะเลิศรายลีก1ครับทางครับเซ็นซิ่งได้เนาะของ AC เป็นของ AC ครับแล้วต้องกับนั้นอีกปี2023ตัวนี้ครับอาเซียนครับอีกอาเซียนแชมเปี้ยนชิพเป็นของชิพเป็นครับครับทางบัตรอาเซียนในการเหยียบแล้วคุณได้ชนะรายลีกของปี2022ได้ได้เป็นของอาเซียนแชมเปี้ยนชิพอีกเป็นของทางนึงทางได้แล้วก็ที่อาเซียนกลางหน้าเขาจะไปแล้วไปก็คือฟุตเป็นของสโมสรเองเนาะในมาตรฐานของตามกฎระเบียบมาตรฐานฟุตหนึ่งหมายความว่าจะเจอที่ได้เช่นกันเลยครับก็เป็นฟุตของร้านอยู่เป็นได้นั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของประธานสหพันธ์บาสเต้แห่งชาติลาวนั่นเองเนาะซองก็ต้องติดตามกันเบิ่งต่อไปนะเสือบทหน้าว่าเราจะมีความเคลื่อนไหวอย่างเกี่ยวกับลาวลีกหนึ่งเราจะนำมาฝากนะถ้าว่ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเฮาเฮ็ดคลิปต่อไปขอขอบใจแล้วพบกัน